สวัสดีครับกินก๋วยเตี๋ยวครับแบบข้าวเที่ยงครับเมื่อหนึ่งมันจับโทรศัพท์อยู่ครับก็ดีว่ามีเงาต่างกองก๋วยเตี๋ยวครับผมข้าวเที่ยงครับเดี๋ยวต้องใส่ปากฉีกพลาสติกออกครับเพราะว่าเมื่อหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับนะก๋วยเตี๋ยวโรงงานครับตัวละ25บาทครับแซ่บต่อแซ่บครับไม่กินกันได้ครับเด้อก๋วยเตี๋ยวโรงงานครับซิมก่อนครับท้ายครับนี่ครับที่โรงงานครับกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวตามสั่งนะครับเนาะกินข้าวจานครับข้าวแกงราดแกงครับตามสั่งครับแซ่บหลายครับนี่ของเฮียงเนี่ยเนี่ยหลายเสร็จเครื่องครับเสร็จเครื่องเนี่ยหลายนี่ไม่ได้หิวเขาดูครับห้องห่อนครับห้องไลน์เสร็จแล้วครับมู่กับจิงเขาทางคางกันแล้วครับจิงเขาแห้งครับเมื่อเลยจากมีเนื้อน้ำมันได้พี่น้องแค่ไหนไม่มีของแห้งของแห้งมันกินได้กินได้หลายเงี้ยน้ำเป็ดเตียงอ
ปัญญามันดีดีแค่เสียผมรู้อะไรพี่น้องจากรับคลิปจริงคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ดาวกับท่านได้ครับเด้อเป็นกำลังใจนะท่านที่คลิปนำเสนอคลิปจริงเข้าตอนเช้าตอนเที่ยงตอนแรกนะครับเนาะครับคนใส่ชีวิตแรงงานต่างจังหวัดนะครับน้ำมือแรงงานในโรงงานครับในนิคมอุตสาหกรรมนครนครครับผมก็จะหาคลิปกินดีๆครับกินแบบบ้านๆเฮาครับแบบประหยัดแบบอีสานมาเฮานะครับเนาะให้พี่น้องได้รับชมในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ